สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมร์เบี่แฟนๆหลายคนก็ถึงกับฮีลั่นเลยนะครับเมื่อสมาคมแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาแล้วไม่มีรายชื่อของชัชชุออนโมกศีซึ่งบุ๋มบิ๋มก็ไม่ได้เจ็บนะครับแต่เป็นการให้นักกีฬาพักซึ่งก็คิดว่าเป็นการพักเธอจริงๆที่เหมาะสมแล้วครับเพราะเธอยืนยาวมารัวๆหลายรายการแล้วนะครับมารายการอาเซียนกลางปีนี้เธอจะ ไม่ได้ลองเล่นก็ถือว่าชื่นใจนะครับที่บูมบิมได้พักสักทีเราก็จะเห็นว่าบูมบิมตอนนี้ก็ได้ร่วมเข้าซ้อมกับเข้มทีมชาติอยู่เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยไม่ต้องลองในสามเม็ดที่จะแข่งกันอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากที่เล่นมาหนักพอสมควรและเตรียมตัวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปชิงแชมป์โลกวันที่24นี้ครับ